สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่บังขายไก่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Point Bank เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้จะไปเกมไหนนะวันนี้เราอยู่กับเกม Point Bank นะครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่กับปืนตัวเดิมเลยครับผมตัว M4A1 นั่นเองเมื่อวานเราลง M4A1 ที่เป็นปืนรูปแบบพิเศษนะครับหรือว่าเป็นซีรีส์ที่หายากมากๆเป็นตัวที่หายากมากๆเลยนะครับผมเป็นไอเทมพิเศษนั่นเองที่เราได้ลงไปเมื่อวานเนาะโอเควันนี้เราเป็น M4A1 PBIC 2013ซึ่งปืนเนี้ยเป็นปืนที่ผมอยากเล่นมานานละเราก็อยากเปิดมาตั้งนานละแต่ไม่อยากเปิดเสียดายหมายถึงใน ID ผมมันไม่อยากเปิดเสียดายนะเพราะว่าช่วงกิจกรรมอะ GM ส่งให้10กว่าวันเลยนะครับผม10วันได้ AK มา10วันได้ M4 มาประมาณ10วันถ้าจำไม่ผิดนะได้มาอย่างละ10เลยเหมือนจะได้มามากกว่า2กระบอกนะเหมือนจะได้มามากกว่า2กระบอกผมจำไม่ได้ละมันเป็นกิจกรรมที่ว่าประเทศเรามีการแข่งขันมั้งหรือกิจกรรมอะไรสักอย่างที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ย GM เขาก็เลยแจกปืนซีรีส์นี้มานะครับผมก็ซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์งานเกม PBIC 2013นั่นเองซึ่งเป็นปีที่จะมีการจัดแข่งขันที่ประเทศไทยเรานั่นเองครับผมซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมด9ประเทศ9ทีมนะครับผมเป็นงานที่จัดที่ประเทศเรานั่นเองซึ่งยิ่งใหญ่มากๆเลยในปีนั้นนะครับผมเป็นรู้สึกจะเป็นของค่ายการีน่าด้วยนะครับผมการีน่าเป็นคนจัดการีน่านี่จัดอยู่แล้วครับยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าได้จัดทีนึงนี่ใหญ่โตมโหฬารนะครับแม่งโคตรยิ่งใหญ่เลยนะสุดยอดครับการีน่านะครับทำไม่นับเรื่องโปนะเรื่องอื่นเรื่องแบบเรื่องหาตังหรือเรื่องความอลังการงานสร้างนี่คือพี่แกจัดเต็มครับทำไม่นับเรื่องจัดการการไม่จัดการเรื่องโปนะถ้าไม่นับเรื่องนั้นนะที่เหลือพี่แกดีหมดนะโอเควันนี้เราพูดถึงตัว M4A1 PBIC 2013นะเป็นซีรีส์ในตำนานอีก1กระบอกเลยก็ว่าได้นะครับผมที่ไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ไหนได้แล้วนะครับยกเว้นค่ายนี้ค่ายเดียวนะครับเซเปโต้ก็คือค่ายที่เราเล่นปัจจุบันนั่นเองค่ายนี้ไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ไม่ว่าปืนไหนก็แล้วแต่ที่กูบอกว่าหาไม่ได้อะแม่งเอามาขายแหกหน้าแหกตากูหมดแล้วแต่ก็ว่าเป็นปืนที่หาไม่ได้จริงๆถ้าเกมไม่เอามาขายนะครับคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะได้มาเลยนะครับผมถ้าเกมไม่เอามาขายนะคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะได้มาครอบครองคุณไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะได้ซื้อเลยหรือว่าเกมแจกเนี่ยถ้าไม่ใช่2กรณีนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้ปืนในตัวนี้มาเลยและ M4 ตัวนี้เป็น M4 ที่ผมชอบอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมชอบมากลายเนี่ยลายมันเท่นะเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นลายไทยอ่ะเป็นสีเหลืองแบบมันไม่เชิงว่าทองนะมันเป็นสีเหลืองแบบยังไม่ทองเป็นสีเหลืองแบบเหลืองไม่เข้มอ่ะเป็นเหลืองอ่อนๆเนาะแล้วก็ตัดกับสีดำเนี่ยคือลายมันเท่มากเนี่ยท่านผู้ชมดูลายมันเท่นะกล้องก็สวยนะครับกล้องสวยมากมีเลเซอร์ให้ด้วยครับผมนะปืนกระบอกนี้สวยครับผมยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวครับซึ่งปืนตัวนี้สามารถไปเปิดเลเซอร์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราใช้ปืนนี้จะได้รับ EP กับ Point อย่างละ 15% นะครับผมแต่ณปัจจุบันตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วน่าจะเป็นถึงในมันน่าจะหมายถึงน่าจะเป็นช่วงนั้นช่วงที่อยู่ค่ายการีน่าเนาะตอนนี้ไม่น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองใช้แล้วมันไม่ได้นะเพราะว่าผมลองแล้วมันไม่ได้บวก EP กับบวกพอยต์เพิ่มนะครับลองแล้วก็ปืนนี้ก็ power ที่26นะครับไฟเลทที่92ความแม่นยำที่48หน่วยนะครับ M speed ที่83หน่วยครับผมโอเคแล้วเราไปดูตัวต้นแบบกันดีกว่า ID นี้มีต้นแบบปะวะ ID เพื่อนผมนะไม่มีต้นแบบครับ เราก็บ้าว่ากันไม่มีต้นแบบก็ไปดูในร้านค้าเพื่อนไม่ได้ซื้อไว้นะโอเคนี่ก็เท่ากันนะสเตตัสไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมสเตตัสเท่ากันนะครับซึ่ง M4 ตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบกล้องตัวนี้แล้วเวลาใช้กล้องตัวนี้นะปืนมันจะเข้าสู่โหมดยิงทีละ3นัดคือยิงเป็นชุดอะปลั่ง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 คือแบบมันต้องคิดจำยังไงผมไม่ค่อยชอบส่วนตัวไม่ชอบเวลาจะยิงค้างมันลำบากครับผมโอเค
เดี๋ยวกลับมาที่ปืนของเราต่อครับผมปืนตัวนี้ก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับไม่สามารถหาได้แล้วนะครับใครมีก็เก็บไว้หรือคุณจะมาเล่นก็ได้นะผมมองว่าถ้าคุณมีคุณก็เปิดเล่นก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเปิดเล่นก็เปิดให้มันคุ้มๆหน่อยไม่ใช่เปิดเล่นมันเดียวนะอย่างผมนะอย่างผมนี่เปิดเล่นมันเดียวเล่นตาเดียวผมทิ้งแล้วใจไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะปืนเท่นะครับปืนเท่ปิดเปิดเลเซอร์ได้อ่ะว่ากันด้วยเรื่องของฉายานะครับอ่ะปืน M4 เนี่ยเอ้ยเข้าผิดอันชิบหายปืน M4 นะครับฉายาที่ผมแนะนำเนี่ยที่ผมแนะนำเลยนะฉายาที่แนะนำจริงๆอ่ะจะเป็นฉายาลั่น4ครับอันนี้ส่วนตัวผมนะผมแนะนำเป็นลั่น4เพราะผมลองแล้วใส่คุม4ไปก็เท่านั้นครับผมแต่ว่าใส่คุม4เนี่ยมันช่วยเรื่องของการคุมปืนทำให้ปืนเวลาเรายิงย้ำๆแล้วปืนมันดีดน้อยลงมันดีดน้อยลงอ่ะมันดีดเท่าเดิมนั่นแหละแต่กว่ามันจะดีดแบบมันไม่ได้ดีดเวอร์อ่ะคือมันค่อยๆแบบดีดทีละน้อยทีละน้อยแต่ถ้าเราใส่ลั่น4นะปืนมันจะดีดแบบดีดขึ้นไปเลยอ่ะเออมันจะดีดขึ้นไปเลยนะหรือว่าใครจะใส่เป็นลั่น3ก็ได้เออใส่เป็นลั่น3ก็ได้ถ้าคุณไม่โอเคกับลั่น4ใส่เป็นลั่น3ก็ได้ได้ลั่น3สูญเสียการควบคุมปืนไปแค่2หน่วยนะครับได้3เสีย2แต่ถ้าใส่เป็นลั่น4เนี่ยจะได้4เสีย4นะครับผมก็ค่อนข้างจะคุมปืนยากอยู่นะไม่ใช่ไม่ยากแต่ว่าปืนเนี่ยมันลักษณะมันการยิงมันคล้ายๆอัคครับผมคล้ายๆอัคเพราะฉะนั้นใส่เป็นลั่น4ดีกว่าหรือคุณจะใส่เป็นลั่น3ก็ได้หรือคุณมีลั่น2คุณใส่ลั่น2ก็ได้ใส่ลั่น2ตัวนี้ก็ได้เออแต่อย่าไปใส่ตัวนี้นะลั่น2ตัวเนี้ยมันได้2เสีย2ให้ใส่ตัวนี้ลั่น2เสีย1หรือว่าจะใส่เป็นลั่น3เสีย2ก็ได้ครับผมหลักเกณฑ์วิธีการดูฉายาง่ายๆเลยว่าปืนตัวเนี้ยใช้กับฉายายังไงเนี่ยเราต้องลองเอาไปเล่นก่อนถ้าเป็นไรเฟิลจู่โจมเนี่ยเราถ้าเป็นไรเฟิลจู่โจมใช่ไหมเราลองใส่คุม4แล้วเราลองขวาแล้วเราลองไปยิงรูถ้าเราใส่คุม4แล้วเราเล็งยิงอ่ะแล้วปืนมันไม่ดีดเลยปืนมันคงที่เหมือน SC เนี่ยหมายความว่าปืนหาเนี่ยมึงต้องใส่คุม4ในการเล่นเพราะว่ามันเป็นปืนที่ไว้สำหรับยิงหัวโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะยิงตัวก็ได้แล้วแต่ไม่ว่ากันเออหรือคุณจะใส่ลั่น4ก็ได้แต่ปืนมันเหมาะให้กับใส่คุม4มากกว่าอย่างอันติแม็ก100ก็เหมือนกันเหมาะสำหรับการใส่คุม4แล้วคลิกขวาแล้วยิงหัวโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะปืนมันถูกแบบมาอย่างนั้นแต่อย่าง M4 กับ Arc เนี่ยพอใส่คุม4ไปกระสุนมันไม่ได้คงที่อ่ะต่อให้เรายิงย้ำๆมันก็ไม่ได้คงที่ปืนมันก็ยังคงดีอยู่เพราะฉะนั้นใส่คุม4ไปก็ได้ความหมายครับเพราะฉะนั้นฉายาที่ผมแนะนำก็คือเป็นลั่น4เออลั่น4ว่ะเป็นฉายาที่ลั่นกระสุนอ่ะลั่นกระสุนหรือว่าคุณจะใส่เป็นฉายาสไนก็ได้เพิ่มความเสียหายในระยะไกลก็ได้ใส่ตัวนี้ก็ได้เออเพราะคือปืนมันดีดอยู่แล้วไงคุณไม่ต้องไปคุมปืนไหมคือปืนมันดีดอยู่แล้วเออคุณก็ใส่เป็นสไนสีก็ได้เวลาคุณยิงไกลมันดาเมจจะได้หนักๆอะไรอย่างเงี้ยเออจะเด็กจะได้หนักๆเออแล้วเกิดใครคนถามว่าเออแล้วใส่ความแม่นยำได้ไหมก็ใส่ได้ก็แล้วแต่ผมมองว่าปืนกลคุณไม่ต้องใส่แม่นยำหรอกเพราะว่าคุณไม่ได้เล่นซองไงคุณไม่ต้องใส่แม่นยำหรอกเพราะว่าปืนกลอ่ะเราแข่งกันว่าใครยิงได้โดนกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิงเร็วเนี่ยแล้วเรายิงได้โดนกว่าเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะฆ่าเขาได้มากกว่ากับอีกอันนึงอ่ะเรายิงเขาโดนทุกนัดก็จริงอ่ะกระสุนมันแม่นก็จริงแต่เรายิงช้ากว่าเขาอ่ะแต่เขาความแม่นเขาไม่ค่อยมีนะแต่เขายิงเร็วกว่าเขาก็คิวเราไปก่อนเนี่ยหรือว่าคุณจะใส่เป็นอัตราความแม่นยำนัดแรกก็ได้แบบจังหวะควักมาแล้วยิงโบ๊ะอะไรนี้ก็แล้วแต่ครับผมอัตราความแม่นยำนัดแรกกับเพิ่มมาตามความแม่นยำเนี่ยแนะนำให้เป็นลูกซองดีกว่าถ้าสไนก็เป็นฉายาตัวนี้ระยะไกลเพิ่มความแสบระยะไกลนะครับผมโอเคเราพูดกันมา8นาทีนี่กูพูด8นาทีเลยเหรอชิบหายเออโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมดีกว่าครับไปดูความสนุกของปืนตัวนี้กันดีกว่าปืนเก่าปืนแก่ปืนปู่ทวดเอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วกูติดหาแล้วนะกูต้องสวัสดีแบบกูสวัสดีตอนเปิดคลิปไปแล้วนี่นะครับเรามีปิดเปิดเลเซอร์เห็นไหมครับปืนสีสันสวยงามนะครับไม่ได้น่าเกียดนะเนี่ยสีสันสวยงามอ่ะที่ขวาเป็นกล้องแบบเป็นกล้องแบบอาร์คนะเนี่ยเวลาเรายิงเห็นไหมปืนมันดีเห็นไหมเนี่ยถ้าเราใส่เป็นลั่น4เนี่ยมันจะโอเคกว่าเพราะว่ากระสุนมันจะดีคงที่เห็นไหมดีคงที่ว่ะเมื่อเรายิงไปแล้วเมื่อปืนมันถึงจุดสูงสุดที่มันจะดีแล้วอ่ะปืนมันจะไม่ดีแล้วปืนมันจะหยุดแค่นี้เห็นไหมอ่ะผมยิงแต่ตรงนี้นะเนี่ย
ปืนมันดีสุดแค่นี้ที่เหลือเราลากเลยเนี่ยเออที่เหลือเราลากครับสบายแล้วไม่ต้องไปใส่คุมแล้วไม่ต้องใส่คุมปืนเพราะยังไงปืนมันดีอยู่แล้วครับเรายิงย้ำๆเอาครับผมประมาณนั้นวิธีการเล่นนะครับสำหรับปืนสายตัวนี้นะจัดกำแพงล้วนๆเองเดียวโอ้ลืมไปพูดคำหยาบขอโทษด้วยนะครับผมเจ๊มีใครอยากกินไก่พี่บางไหมรู้จักไก่พี่บางไหมนี่พี่บางยิงใครไม่ได้เลยนี่เราต้องมาฝั่งขวามือนี่เฮ้ยเหยื่อเราเมอแล้วนี่เอาชิบหายเอาเฮ้ย3เพชรทองมึงโหดจังวะ21ตาย4เลยวะไม่โคตรโหดเลยห้องนี้เขาไม่เปิดระเบิดนี่เขาไม่เปิดระเบิดนี่เรียบร้อยจะเปิด1ตัวปืนตัวนี้มีกระสุนอยู่45นะนี่มีใครกินเกยไหมมีเลือดให้เราสักหน่อยไหมหน่อยเราเลือดร้อยมีใครโผล่มาไหมไม่มีใครโผล่มาเลยนี่เราเจอบุกโก้ไม่ได้เลือดเราเหลืออยู่20โอ้กูเตะโอ้ยพี่เบอร์มาแล้วพี่เบอร์มาแล้วนี่ พูดไม่เป็นแล้วก็จะพูดอีกบกไปทีมเราแม่งยิงโหดมากเลย79ทีมเราแม่งยิงโอ้โหฝั่งนู้นเขาโดนยำเละเลยร้อยครับ1ตัวเราอาจจะต้องไปห้องอื่นนะครับที่มันทำให้เราได้เฉิดฉายมากกว่านี้ไม่ตายเจ็บแล้วในแอซิดว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะหลบนี่หัวแตกครับอย่าเพิ่งมานะโอ้โหแม่ง SC ชิบหายโอ้เหลือ5ตัวจะจบเกมแล้วอ่ะอย่าให้ผมได้ตังเติมนะจะเอาเลือด132สักทีนะเกาะ20นะจะบวกดาเมจปืนไปเยอะๆเลยนะเล่นเกมนี้ต้องใส่หน้ากากบวกดาเมจใส่กระสุนบวกดาเมจ10ใส่หน้ากากบวกดาเมจเข้าไปอีกที่หมดหายบอกเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่บังขายไก่เจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่กับพี่บังขายไก่พี่บังมาขายไก่อีกแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้ขายไก่แต่วันนี้เราจะเจอกระสุนไอ้ชื่อใครวะมาสักคุณหลุดเลยเอ้ยหูซองเรียบร้อยระเบิดไปดิตัวเฮ้ยระเบิดดีนะยังหลบเข้ามุมทันถ้าเมื่อกี้ผมอยู่นอกมุมนะถ้าผมอยู่ตรงนี้นะผมตายไปแล้วเนี่ยหลบทันอยู่มุมนี้น่าจะได้นะท่านผู้ชมวันนี้พี่เบาจะเจกระสุนให้กับพ่อแม่พี่เอาไว้ไปใช้กันนะวันนี้ก็จะลวกต่างกันแล้วนี่ข้างบนมีเจ็บหนักเล่นคุม4ก็ต้องคุมดีๆหน่อยนะเพราะว่าเนาะคุม4เราได้อัตราคุม4เราได้ลั่น4มาก็จริงครับแต่สิ่งที่เราต้องแลกเนี่ยคืออัตราการคุมปืนของเราเนี่ยการคุมปืนเราจะเสียลงไปเลเวล4เลยนะครับอ้าวหัวแตกครับไม่โดนหัวกระสุนถ้าเราคลิกเร็วเกินไปเนี่ยปืนมันจะหลุดการคุมทันทีเลยเห็นมั้ยมันจะกระชากเห็นมั้ยอ้าวหัวแตกไป4ระเบิดเรียบร้อยครับไม่มีใครตายมีคนยิงมันคนนึงมั้ยสุ่มเราไม่สามารถปลุกได้เนื่องจากว่าตัวเรามันเลือดร้อยนะ
ลือดร้อยไงเราสู้เขาไม่ได้เขาเลือดร้อยสามสองแล้วก็เกาะไงเราเกาะเราก็ไม่มีนะรันโคตรมากทีทูหัวแตกไปสิกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยกระสุนจะหมดป่ะมีชีวิตอยู่ยืนยาวเกินไปสี่ตายศูนย์ครับจับไปต่อไปมุมนู้นเปลี่ยนมุมเห็นนี่น่าจะพอให้เราได้ทำมาหากินกับเขาบ้างนะไม่ออกมาเลยไม่ทันครับโอ้ยขึ้นบนที่เราได้เปรียบเว้ยเอาระเบิดไปกินเอาน้อยหนาไปกินโอ้มาผิดทางพี่บ่าวมาผิดทางนี่บึ้มบึ้มบึ้มบั้มบั้มบั้มบึ้มบึ้มเลยเอาโดนลาดคืออยู่นี่โดนลาดโฉยเลยนี่โอ้โหข้างล่างเรามียาเบื่อไหมเราไม่มียาเบื่อนี่โอ้เพื่อนยิงตายไปแล้วเรียบร้อยครับจัดไปหนึ่งตัวช่วยชีวิตเพื่อนเพื่อนต้องซื้อไก่เรากินนะไก่อะเราขายไก่ทอดดีอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวรอก่อนรอพี่บางก่อนนี่เดี๋ยวพี่บางจะไปแจกกระสุนให้พี่บางจะไปแจกกระสุนให้นี่กระสุนพี่บางนั้นออกจากอร่อยรสเลิศนี่บอกแล้วว่ากระสุนพี่บางอร่อยเพราะผ่านการหมักมาอย่างดีเออกระสุนพี่บางอร่อยจริงๆนี่ก่อนพี่บางจะเอากระสุนมาทอดพี่บางก็ใส่พริกใส่เกลือใส่เครื่องเทศใส่ลาบผักชีนะแล้วพี่บางก็เอามาตำแต่มันก็ไม่ลาเบิดใส่พี่นี่บางคนบอกโอ้เอากระสุนมาตำมันจะลาเบิดไหมมันไม่ลาเบิดนะสิเพราะอะไรหรือเพราะกูโม้ไงแต่ถ้าเอาไปตามจริงมันระเบิดนะเฮ้ยไม่หาเลยกูขายไก่อยู่มันก็เร็วพี่บังมาแล้วไก่ทอดไหมเอ้ยไก่ทอดกับกระสุนมีใครเอาไหมกระสุนทอดแม็ก2แม็ก2แม็ก30อ่ะ2แม็ก30บาทนี่ปกติขายแม็ก10บาทแตกสกอร์พี่บางเริ่มไม่ดีแล้วนี่สกอร์พี่บางเริ่มเป็นหูตายสีนี่ตัวแรกก็เป็น4-0ตอนนี้สกอร์พี่บางเริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าพี่บางบุกเนอะทุกทีพี่บางไม่บุกทุกทีพี่บางสู้เมานี่เข้าพี่บางหลงพี่บางหลงเขาเรียกให้พี่ไปขายกระสุนในคุกนี่โอ้ยไม่ตายเรียบร้อยเอ้ยยังอ้าวโรดิโอพี่บังมาแล้วพี่บังพี่ไอ้หายสักนัดกูไอ้เหี้ยยิงเขาก่อนเลยนะไม่โดนสักนัดเอาจบเกมเสียแล้วยังไงบ้างครับผมกับปืน M4A1 PB IC 2013นะครับผมก็ค่อนข้างสนุกนะถ้ามีของจะสนุกกว่านี้นะครับผมคืออารมณ์เหมือนเราเล่นอากะแต่เป็นอาร์คไนท์อีกรูปแบบนึงนะครับเป็น M4 นั่นเองเป็น M4 ครับผมก็สนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกนะครับสนุกนะเออพาวเวอร์น้อยลงมากว่าอาร์คแค่2หน่วยเองอาร์คจะ8นะใช่ไหมเอ่ยใช่อาร์คที่8ตัวนี้26นะครับถือว่าใกล้เคียงนะเนี่ยใช้ได้เนี่ยถ้าเราใส่หน้ากากที่บวกดาเมจหรือบวกอัตราการเจาะเกาะหรือว่าเราบวกเป็นดาเมจไปเลยก็ได้ใส่หน้ากากบวกดาเมจใส่หัวกระสุนบวกดาเมจเนี่ยโอ้โหแม่งจะแบบมันอ่ะแล้วเราใส่ฉายาสไนสีนะปืนแม่งจะหนักมากคือยิงแรงอ่ะยิงแรงนะยิงแรงแต่จะยิงทันไม่ทันอันนี้ไม่รู้อาจจะยิงไม่ทันก็ได้อาจจะตายก่อนแต่ปืนแรงนะแต่ก็ต้องยิงให้ทันเหมือนกัน
โอเคครับผมก็ปืนนี้สนุกนะครับผมใครมีก็เก็บไว้นะครับไม่ต้องเปิดหรือว่าถ้าใครอยากจะเปิดก็เปิดได้ครับผมแต่ถ้าเปิดแล้วเล่นให้คุ้มนะครับผมเล่นให้คุ้มฉายาก็อย่างที่ผมแนะนำไปเนาะสำหรับตระกูลปืนกลเนี่ยก็ใส่ได้อยู่3ฉายาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นฉายาคุม4สไนป์4แล้วก็ฉายาลั่น4นี่คือปืนกลอ่ะกลหนักกลเบาไรเฟิลจู่โจมอะไรพวกเนี้ยคือใส่พวกนี้อ่ะ3ฉายานี้แหละแต่ว่าเราต้องไปเลือกอีกทีนึงนะว่าปืนกระบอกเนี้ยเหมาะกับฉายาตัวไหนอย่าง M4 เนี้ยที่ผมให้ไปมีทั้งหมด3ฉายาใช่มั้ยมีฉายาคุม4สไนป์4ลั่น4แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่สไนป์4ลั่น4คุม4นะอาจจะเป็นคุม1คุม2สไนป์1สไนป์2ลั่น1ลั่น2ก็ได้ขอให้อยู่ใน3สายนี้เราก็ต้องไปเลือกอีกทีนึงว่าปืนกระบอกเนี้ย3สายที่ผมบอกไปเนี่ยกระบอกนี้ใส่ได้กี่สายอย่าง M4 เนี่ยใส่ได้อยู่2สายนะครับคือสไนป์4กับลั่น4หรือใครจะใส่สายอื่นเราก็ไม่ว่ากันนะครับขึ้นอยู่ความถนัดอันนี้สำหรับส่วนตัวความคิดผมคิดอย่างนี้เหมาะสำหรับอย่างนี้มากกว่าอีกที่เหลือมันไม่เหมาะนะแต่มันก็อย่างว่าเนาะมันขึ้นอยู่กับคนเล่นไงว่าคุณถนัดแบบไหนคุณอาจจะถนัดแบบยิงทีละนัดก็ได้อะแบบยิงแบบยิงเล่นทีละนัดอะเผื่อมันโดนหัวอะไรเงี้ยบางคนอาจจะถนัดเล่นงั้นแบบเดี๋ยวนะถ้ามึงโผล่มานะกูจะยิงมึงมัดนัดเดียวแตกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใส่เป็นอัตราความแม่นยำนัดแรกก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบช่องผมหรือชื่นชอบคลิปนี้หรืออะไรยังไงนะครับผมชื่นชอบในตัวผมชอบคลิปนี้ชอบช่องผมก็จะลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคนอื่นจะได้มาดูช่องผมเยอะๆนะครับจะได้มียอดเพียงเยอะๆผมก็อยากได้ยอดเงินอยากหาตังค์นั่นเองเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเช่นเดียวกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นี่3อย่างนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงใจที่จะทำผมทำคลิปต่อไปครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูจนจบแล้วก็ฟังมาจนถึงที่ผมพูดอยู่นะตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นประเภทที่พูดมากพูดยืดเยื้อพูดยาวพูดหาเหนียวอะไรก็ไม่รู้พูดอยู่นั่นแหละโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาแต่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอยากให้ผมแนะนำอะไรอยากถามอยากให้ผมสอนอะไรก็บอกได้นะครับผมทำให้ได้นะครับผมทำให้ได้จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้เนาะอาจจะดีสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ในขณะนี้นะครับผมโอเคครับไปจริงนะไอ้เชี่ยหลายรอบแล้วเมื่อกี้บ่อยไปแต่เมื่อกี้แล้วเอาละครับไปแล้วนะผมบ๊ายบาย